ลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซุปเปอร์แชมป์สนับสนุนโดยแปรงสีฟันซิสเทมมาซอฟต์แอนด์สลิมเครื่องดื่มแฟนตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์ซุปเปอร์แชมป์ของเรานะครับการตามหาสุดยอดของซุปเปอร์แชมป์ในรายการของเรานะครับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะครับเราเชิญซุปตาระดับต้นๆของวงการเพื่อแข่งขันชิงเงินรางวัลเพื่อนำไปบริจาคการกุศลครั้งนี้แต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับก็มีอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับมาทายกันดีกว่าครับว่าการวัดศักดิ์ศรีครั้งนี้ฝั่งนี้ปล่อยให้ชนะมา1เกม2เกม3เกมไม่รู้จะกี่เกมอาจจะตอนท้ายพลิกกลับมาก็ได้แน่นอนอยู่แล้ววัดศักดิ์ศรีกันเลยนะครับเพราะเกมต่อไปของเราละครดังหลังเตาอันนี้ต้องเป็นสายที่ดูละครจริงๆนี่เลยนะฮะคนนี้เลยละครตลอดพร้อมไหมครับพร้อมตลอดเวลาครับพร้อมตลอดเวลาขึ้นมาเลยใครอยากยืนตรงไหนได้เลยยืนกันเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเตาออกมาผมจะให้เวลาคุณนะครับ1วินาทีในการดูนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับดูกันไปคิดว่ามีเรื่องอะไรบ้างเป็นละครดังๆทั้งนั้นครับจังเกิดเฮ้ยบุพเพแล้วผมมีดอด้วยนะบุพเพว่าเราจะเริ่มกันเลยคำใบ้คือความรักข้ามเวลาอันโด่งดังของแม่หญิงการะเกดและพ่อเดชครับชื่ออะไรชื่ออะไรบุพเพบุพเพครับบุพเพอะไรชื่อเต็มชื่อนิวาสอาจจะเป็นเรื่องนั่งนิวาสด้วยคนละเรื่องว่าใช่ใช่แล้วบุพเพสันนิวาสถูกต้องการเดินทางแสวงบุญของพระถังซัมจั๋งและเหล่าลูกศิษย์ในชมพูทวีปอิ๋วไซอิ๋วไซอิ๋วครับผมมีว่าอีพี่ว่างอยู่ใกล้ผมมีอีพี่นิวพี่อีมาอีนิวพี่นิวงานนิวต่อโซ่ไม่ใช่ไปไหนก็ไปสิต่อโซ่ต่อโซ่ไปเลยที่สองที่สองไม่เห็นถูกต้องหญิงสาวปลอมตัวเป็นชายกับวลีเด็ดเจ้าฮะทัดดาวบุตรดาวบุตรทัดดาวเลยฮะดาวบูดาเบสนี่ผมมีทัดบุตรนี่สอนอันเดียวอันนี้ชวนเลยทัดละทัดดาวบูดาเบสทัดดาวบูดาเบสฮะทัดดาวบุษยาถูกต้องชมพู่อาริยากับบทบาทเรยาและประโยคดังฟ้ารักพ่ออะไรวะมีตีตาว่าดอกส้มผมมีดอกผมมีดอกมีใครมีดอกอะไรมีใครมีดอกอไก่อยู่ไหนนี่ไงไปสิเร็วส้มดอกส้มสีทองถูกต้องจอมนางแห่งวังหลวงแดจังกึมเหรอจังกึแดจังกึมครับแดอยู่ไหนฮะแดใครมีแดใช่ปะใครมีสายแอร์เราเด็กผมนี่นี่แม่จังมีไหมจังหมดเวลานี่อยู่นี่กูต้องอยู่ที่3ดิจังคิดไม่ทันครับแด่จังกออึมออยู่ไหนฮะนี่แด่จังกึมนะครับได้ไม่หมดนะไม่หมดฮะไม่หมดครับน่าจะได้โบนัสไปนะครับแต่ได้ไปทั้งหมด4เรื่องคูณ2เท่ากับ8คะแนนบวกเข้าไป30ตอนนี้นำไปแล้ว38คะแนนครับวางกล่องไปได้เลยได้ดอยกล่องเขาซื้อเผื่อโตครับเขาพลิกแล้วมันเขาขายได้ถึงนะรู้พลังหมดเลยฮะทุกตัวอักษรที่คุณนิวอยากได้อยู่ฝั่งนู้นหมดเลยอยู่ไหนอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยแต่ยากอันนี้ยากเห็นแล้ววิธีการเล่นคะแนนเราตามอยู่มันต้องพอได้คิวมาแล้วนี่ทำเพื่อประเทศชาตินะใช่สบายมากครับผมนึกดูว่าสัตว์พิการทั้งหลายเนี่ยกำลังพึ่งพาคุณอยู่การที่ยอมเนี่ยทำให้เขาตายใจเกมแรกก็ยอมให้น้อยกว่าเพื่อให้ตายใจให้เขาตายใจแล้วหลังจากนั้นเราจะตายกันไปเองเราจะตายกันไปเองผมพร้อมไหมพร้อมมากครับมาฮะเข้าประจำที่เลยครับเชิญเอาเต๋าออกมาเรื่องอะไรบ้างเอ่ยให้มันพอดีหัวดิแน่นอนนัดจริงไอ้นี่มันนัดกันมาแล้วเนี่ยได้5หรือไม่มาดูกันนะครับคำใบ้คืออาวุธไม้ที่ฟาดฟันกันด้วยคาถาอาคมและท่าไม้ตายคมแฝก ผมใส่ผมต้องคอควายผมมีคอควายมาใครมีอมใครมีอมผมมีคอนี่ไงแล้วแล้วแอนถูกแล้วไงนั่นแหละคอมแฟร์ถูกต้องคำใบ้คือเครื่องประหารหัวสุนัขเฮ้ยเป่าจิ้งจุ๊กเป่าจิ้งจุ๊กเป่าจิ้งอะไรอุ้ยไอ้นู่นอะไรพี่น้องหนูพี่น้องหนูบุญอยู่นี่บุญพี่น้องหนูผมมีจัดจิ้นผมมีน้องหนูสลับกันบุญถูกต้องจอมโจรขมังเวทสุดหล่อที่ปล้นเฉพาะคนรวยหนุ่มสอนรามแสดงนำตีใหญ่นี่ผมมีใหญ่เฮ้ยผมมีตีเฮ้ยมีหอยหยิบตีมาแล้วใหญ่อยู่ไหนใหญ่นี่ไอ้นายมันนี่ใหญ่หอยยอถูกแล้วขยับมาดิถูกต้องเรื่องราวของท่านเจ้าคุณที่หลงไหลบ่าวรับใช้ชื่อเย็นนางทาสไอ้นี่งองูนออังอน้องงองูมานางทาสเละโอเคเละถูกต้องพ่อค้าขายผักที่ตามจีบลูกสาวร้านขายปลากับลีลาการขายสุดแหวกแนวตลาดสดตลาดอยู่นี่ไม่มีตลาดถูกต้องกลเล่เพทุบายในสงครามจีนของเหล่าวีรบุรุษผู้กล้ากับตัวละครชื่อดังสามก๊กโจโฉเล่าปีกวนอูสามก๊กอยู่นี่ไอ้หนูมีตลาดต่อยสามตีมีครบถ้วนโอ้มืออาชีพอ่ะสุดยอดมืออาชีพอ่ะเขารู้หมดเลยฮะเมื่อกี้ผมใจไม่เลยรักเกิดในสสสเมื่อกี้อ่ะเพราะฉะนั้นทีมนี้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับครบหมดเลยหัวหน้าทีมมีอะไรจะกล่าวครับเชิญบอกเข้าไปครบหมดเลยฮะครบหมดเลยปลาหยุดไม่พลิกเลยไม่มีครบหมดเลยสบายครบหมดเลยสบายใช่ฮะตะกี้นี่ได้ไป6เรื่องนะฮะคูณ2แล้วก็12บวกของเก่าอีก26แล้วก็บวกโบนัสอีก5คะแนนตอนนี้นำไปแล้ว43-38ผู้ชายคนนี้พูดอะไรไว้เป็นจริงหมดเลยหัวหน้าทีมของเขาพูดทรงเกียรติศักดิ์ศรีเขาไม่เคยยอมใครเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะสามารถรักษาแชมป์แบบนี้เอาไว้นานๆได้หรือไม่เดี๋ยวเรากลับมาสนุกกันต่อฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์ของเราเดี๋ยวเราไปเคาน์เตอร์บาร์กันเชิญค่ะสำหรับเกมนี้นะคะละครดังหลังเต่านะคะก็ขออนุญาตชื่นชมพี่บอลเลยพี่บอลนี่คือเก่งมากๆเก่งสุดๆเพราะว่าบางทีคำใบ้อะค่ะยังพูดไม่ทันจบเลยพี่บอลก็สามารถตอบได้แล้วคือเก่งมากๆเกมนี้คือช่วยกันได้ดีมากๆค่ะแต่ว่าขอชื่นชมพี่บอลนะคะCorolla Altis Hybrid ก็เป็นรถคันแรกของผมครับถึงเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับแต่เวลาที่จะต้องการเร่งแซงนะครับผมเหยียบเครื่องยนต์ก็ตอบสนองมาทันใจเลยครับประหยัดน้ำมันมากถึง 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรเติมน้ำมัน1ถังขับรถไปทำงานจากที่บ้านแถวจรัญไปทำงานแถวสวนลุมนะครับอยู่ได้ถึง3อาทิตย์เลยคือประหยัดเงินในกระเป๋าผมไปได้มากเลยครับชอบในเรื่องของความสปอร์ตและทันสมัยมากๆครับโดยเฉพาะไฟ Daytime Running Light ครับแล้วก็ไฟท้ายที่ฉบเฉี่ยวสวยงามมากครับในส่วนของตัว Lane Tracking นะครับดีมากครับในเรื่องของความปลอดภัยก็ช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนครับบางทีเราอาจจะเผลอหรืออาจจะหลับในตัวนี้ก็จะช่วยส่งเสียงเตือนแล้วก็หักพวงมาลัยให้รถกลับเข้ามาอยู่ในเลนได้ครับตั้งแต่ตอนเด็กๆผมก็ได้เห็นแบรนด์ Toyota มาตลอดเลยครับมันผูกพันกับคนไทยมานานตั้งแต่ใช้มาปีกว่าๆแล้วก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรคุ้มค่ามากๆเลยนะครับ Corolla Altis ใหม่เข้มแข็งเคียงข้างทุกเส้นทางชีวิต